คันนี้ฟอร์ดเหมือนกันแต่เป็นฟอร์ดดีเซลนะอันนี้ไฟกระพริบร้านไดนาโมผู้หลีการไฟฟ้าลุงใหญ่อยู่ตรงนี้อยู่กับรถคันใหม่ฟอร์ดด้วยกันดูเห็นไหมรถคันใหม่มาจากเชียงใหม่นี่มาจากเชียงใหม่เป็นความภาคภูมิใจของลุงใหญ่มากคือรถคันนี้ขับมือเดียวอีกมือจับประตูไว้เอ้ยไม่ใช่ที่ปัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนไม่ทำงานแบตเตอรี่เก่าก็อะไรอีกอะเบรกไม่เบรกต้องย้ำมาตลอดเบรกอะไม่รู้เป็นไรย้ำ3ทีอะย้ำมาตลอดทางอะมันสุดยอดรถช่างเล็กรถเชียงใหม่ครับวันนี้มาถึงมาตุภูมิแล้วสุดยอดผมใหญ่มีความภาคภูมิใจมากที่ขับมาได้มากับเจ๊เสี่ยงตายมากัน2คนอีกแล้วครับท่านทั้ง2คันเนี่ยเสี่ยงตายลุงใหญ่เป็นมือขับฝีมือไม่ล่ะแก่ๆอายุ66ขับรถขับมือเดียวอีกมือนึงจับมือเจ๊ไว้สนุกมากเลยงานนี้แสนสุขใจปรากฏว่าแบตเตอรี่หมดแล้วก็เบรกย้ำ3ทีมีนิดเดียวเบรกนะไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูแล้วกันเบรกทีหนึ่งทีสองทีที่สามนะทีที่สามยังเป็นอย่างนี้อยู่นะรถสวยมากแถมกระจกมากกว่าใช้แก๊สแก๊สอย่างดีสุดยอดแต่น้ำมันเบรกน้ำมันคลาสอย่างดีนี่ Modified โดยช่างเล็กแก๊สยังไม่ลงเล่มนะแต่ดีไม่ต่อทะเบียนต่อทะเบียนไม่เสียตังค์ค่าแก๊สไอ้เจอบอกแก๊สไม่ลงเล่มมาดีแล้วพี่ตีก็เลยเอาเลยแต่ยังไงเราเอาอยู่แล้วเราไม่สนใจแล้วเรื่องเล็กอะเราดูใหญ่ๆเล็กๆไม่สนใจเล็กๆไม่สนใจก็เดี๋ยวมันเตะเอาเจ้าของอะแล้วก็ไม่ได้ติไม่ได้ว่าอะไรมันนี่แก๊สไม่ลงเล่มไอ้โจชอบต่อทะเบียนไม่เสียตังค์ดีสภาพสวยเล็กชอบเว้ยลูกคนใหม่ลูกคนใหม่สุดยอดนะเท่มากเลยใหญ่ชอบเหมือนกันดูสิฝนตกยังไม่เลิกประคบประหงมนะสุดยอดเดี๋ยวถ้าติดได้เลื่อนมาอีกสักสองนึงรถเราจะได้ผ่านได้ครับตอนนี้ลุงเล็กมีรถ3คันแล้วลุงใหญ่ก็มี3คันโน่นอีกคันนึงคันแดงให้ดูอันนี้รถลุงเล็กคันที่1ที่ลุงใหญ่ไปขับมาล้วนๆเลยคันนี้คันที่1อันนี้คันที่2ขับมาแบบไม่มีแบตเตอรี่ขับมาจากเค้าเรียกอะไรนะบางเลนจังหวัดนครปฐมคันนี้ขับมาจากบางนากรุงเทพอุดมสุขในซอยลึกขึ้นทางด่วน
ขึ้นทางด่วนบางนามาลงพระราม2ปรากฏว่าต้องใช้ฝีมือโอเคครับเอาแค่นี้ก่อนกดไลค์กดแชร์ไม่แน่อ่านตัวแล้วคุยลุยถ่ายตรงใหญ่จะดีครับอย่าลืมกดติดตามครับตัวแดงใต้คลิปฝนหายแล้วทางนี้กรุงเทพนะครับทางนี้กรุงเทพส่วนทางนี้ลงใต้ล่องใต้โอเคครับแค่นี้พอ